ครับกับผมบรมเมธจันทร์ศรีดีรับกับเข้าสู่ช่วงลองเล่นนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Knife Out นะฮะซึ่งเป็นเกม Battle Royale บนมือถือนะซึ่งพล็อตมาอย่างเครื่อง PlayStation 4นะฮะซึ่งเรากำลังเข้าสู่ทศวรรษใหม่ปี2020นะซึ่งผมยินดีอย่างยิ่งที่จะมาเป็นตัวแทนของใครสักคนที่จะเล่นเกมที่มาดูล้าหลังแบบนี้บนเครื่องเกมที่เรียกได้ว่าเรายังอยู่ในยุคของปลายเจนอยู่นะฮะก็ยังไม่เข้าสู่ช่วงเจนใหม่แต่ว่าให้ตายเถอะโอ้ชิตอันนี้มันโอ้มันเอาผมมาเข้าทีมแบบไม่ได้สมัครใจอย่างนั้นเลยหรอแล้วแม่งก็มีคนเติมเงินตัวอะไรแล้วด้วยโอ้โหเราเล่นกันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตัวเกมเนี่ยผมก็โหลดมาจากโซน2ด้วยก็คือญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณอ่านอะไรที่มันอยู่บนจอตอนนี้ไม่ออกผมเองก็อ่านไม่ออกเช่นเดียวกันนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันเงียบเกินไปอ่ะมันไม่มีเพลงมันไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้มีอยู่64คนใช่ไหมผมต้องรออีกประมาณ36แล้วไอ้รูปจอยเนี่ยหมายความว่าไงหมายถึงว่ามัน cross server กับโมบายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเกิดมัน cross play กับโมบายได้ด้วยนะฮะบอกตรงว่าผมตั้งใจหาข้อมูลก่อนที่จะมานำเสนอเกมนี้อย่างมากเลยนะว่ามันเป็นเกมอะไรกันแน่แบบมันเป็น knock off ของ PUBG Free Fire หรือว่า Rule of Survive อะไรเถื่อนนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าคือผมก็รู้สึกว่ามันมีเกมแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันคือเกมอะไรจากเครื่องโทรศัพท์มือถือกันแน่นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่าที่ผมมาลงกับสีฟ้านะสีฟ้ากูอยู่ในวันเนี้ยโอเคโอ้บอยอย่าลงบนหลังคา Jesus Christ ผมได้ยินเสียงล่มของอีกคนด้วยเหมือนกันโอเคถึงผมจะอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าผมพอเดาออกว่ามันต้องกดอะไรเพื่อเก็บอะไรทำไมมันมีเสื้อเยอะเหลือเกินวะเชี่ยพวกมึงจงใจแจกเสื้อกันปะเนี่ยใช่มันมีรูปจอยขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีเล่นกับคอมหรือว่าไม่ว่าจะเล่นกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมบายนะฮะรู้สึกว่าการเก็บเนี่ยมันจะเป็นกึ่งออโต้นะฮะว่ากดสี่เหลี่ยมทีมันขึ้นมาหมดเลยนะเมื่อกี้นี่เท่าที่ผมพยายามเก็บอันนี้อะไรเนี่ยผ้าปิดตายัดแค่เพื่อเฮียอะไรเนี่ยกดอะไรวิ่งวะ L3 ป่ะโอเคเม็ดแท็กใจหนึ่งก็มันเหมือนมันจะออโต้นะแต่ว่ามันก็ไม่ออโต้แต่เบื้องต้นคือเรื่องของการคอนโทรลค่อนข้างโอเคฮะหมุนขยับซ้ายขวานี่คือถือว่าไวในระดับหนึ่งเลยซึ่งผมชอบตอนแรกผมนึกว่ามันจะหนุ่งหน่วงเพราะว่าด้วยความที่มันเคยมาเป็นเขาเรียกอะไรอะโมบายมาก่อนใช่อยู่ข้างล่างนี่โอ้ยลูกหมดสัตว์วู้ My God ถ้วยเด้งเลยคือถ้วยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอเคมีสโคปมีเก็บเสียงมีแม็กมีอันAlright ไปหาคนคิวดิหาคนคิวในงานนี้อันนี้นี่ผมเป็นเพนคิลเลอร์หรือเป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมเลือดผมมันไม่เต็มไม่เด้งไม่เต็มสักทีนะผมดูก็ตาแรกมามันจะเป็นบอทนะเนี่ยเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันควรจะมีบอทสักหน่อยในตาแรกเพื่อที่จะสนับสนุนให้คนมันอยากชนะและอยากเล่นต่ออะไรอย่างนี้นะผมได้ยินเสียงมาจากทางเนี่ยผมอยากรู้อีกอย่างนึงคือตอนนี้กดเปิดแผนที่ยังไงวะกดเปิดแผนที่ยังไงวะโอ้ไอ้เฮียไม่รู้เปิดแผนที่ยังไงอ่ะลมวงมันจะมาแล้วกดเปิดแผนที่ยังไงครับใครบอกด้วยเอ้ยนี่คนเหรอโอ้เชี่ยลองรถโอ้ my god อันตรายโอ้ my god อันตรายกูThat's right, bitch! ใครยิงวะโอ้โหลูดของแบบข้ามนี่ได้ใช่ออโต้ลูดจริงด้วยครับแม่งออโต้ลูด Fuck me
Holy shit ชั้น2 Coming bro Coming เชี่ยเสียงฮอนี่ฮอคนใช่ไหมไม่ใช่ฮอแอร์ดรอปใช่ไหมโอ้ this was an airdrop holy shit เกมแรกผมได้2คิวผมถือว่าผมอะไรที่โอเคแล้วกูต้องการลงจากรถกด O กด hang out ข้างนอกกดสี่เหลี่ยมโอเคไม่ค่อยมั่นใจตัวเองในการขับรถสักเท่าไหร่ด้วยมืออย่ากระโดดขึ้นมาบนรถสิ oh my god audio รถแม่งเหี้ยมากครับฟังผมนี่ไม่มีประโยชน์เลยออดิโอรถแม่งเหี้ยมากเอ้ยมาได้แล้ววงมันจะมาแล้วกูอันนี้ผมกำลังเข้าไปในวงหรือกำลังหนีวงกันแน่วะ Strike Airdrop โอ้ my god รถแม่งช้ากับเต่าผมไม่รู้ว่าคุณได้ยินเสียงออดิโอแบบผมไหมแต่เสียงออดิโอแม่งเหี้ยมากๆเฮ้ยคนนี่ว่ะกูเพิ่งเห็นชนโอ้บอทแน่ๆบอดแน่ใช่ครับเท่าที่ดูแล้วมันค่อนข้างจะเก็บออโต้ในระดับนึงโอ้ my god what the fuck was that โอเคซีนโอ้ยอะไรหลอกกู fuck me เลือดรถโอ้ shit แม่งแม่นสัตว์ help มันกำลังขับรถชนกูแล้ว holy shit มันมาแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยทีมกูมึงอย่ามัวเก็บของ oh my god we are fucked oh shit right in the asshole แม่งยิงแม่นในระดับหนึ่งเลยแล้วปืนแม่งแรงด้วยทำไมของมันดรอปนอกวงอ่ะหรือเราอยู่ในวงเหรอเออว่ะผมอยู่ในวงนี่หว่าแต่ผมกดแมปไม่ออกกดแมปไม่เป็นเออผมกดยอมตายด้วยโอเคอย่างงี้ก็ได้เหรอ alright that's it ก็เรียกได้ว่าน่าจะเหมือนกับแอนบนโมบายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกแล้วก็ออดิโอนะซึ่งมันดูค่อนข้างจะแย่ในระดับหนึ่งนะแต่ถือว่าการควบคุมยังงงๆอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆกับ one input นะก็คือเราป้อนคำสั่งได้ทีละการกดนะอย่างเช่นซูมมันไม่ใช่กด L 2ครั้งแต่ว่ามันเป็นการกด1ทีแล้วก็เข้าโหมดaim down sight นะครับแล้วก็กดอีกทีเพื่อออกมาก็สำหรับใครที่เคยเล่น Battle Royale บนเครื่องคอนโซลมาก่อนอาจจะค่อนข้างสงสัยกับการควบคุมพอสมควรเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับ Fortnite ไม่เหมือนกับ Blackout หรือว่าเกม Battle Royale อื่นๆที่มีบนเครื่องแพลตฟอร์มคอนโซลเกมนะครับก็เอาเป็นว่าถือเป็น Sneak Peek สักนิดนึงนะฮะมาให้ชมกันผมคงไม่เล่นจนเอาได้วินนะผมได้ 3-4 คิวก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคสำหรับตัวผมเองแล้วนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเกมนี้ตอนนี้เปิดวางจำไม่ใช่ว่าวางจำหน่ายดิมีให้เล่นกันบน PSN Zone 2นะครับหรือว่าญี่ปุ่นนะฮะก็ free to play นะครับสำหรับใครที่สนใจแต่รู้สึกว่าน่าจะต้องใช้PlayStation Plus ในการออนไลน์ด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ